มาเด้อจ้ะมากินต้มเส้นต้มเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามขางซ่องมันวางสิแต่ว่าสมัยเด็กๆคอยเรียกว่าต้มข้าวเปียกด้วยพี่น้องแต่ว่าเขาบอกว่ามันเส้นเป็นเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามขางซ่องเทศนะคอยกับเติมพริกด้วยพี่น้องว้ายเผ็ดๆแน่เด้อจังจะแซ่บตอนสมัยเด็กๆมันจะเป็นพริกพริกสดๆนะเขาจะตำเพชรเป็นน้ำพริกเปรี้ยวๆให้พอยก็จะเติมบักนาวดีกว่าพี่น้องเติมบักนาวดีกว่าเนาะนี่ทำนี่กับสเด็ดเปรี้ยวจิ๊ด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 มันรสชาติของมันนะเวลากินนะมันต้องเปรี้ยวอร่อยเผ็ดนี่เปรี้ยวอร่อยเผ็ดแถวนี้บ่ค่อยมีผู้ใดเฮ็ดขายหรอกพี่น้องค่อยอยากกินสมัยคิดถึงสมัยเป็นนิดหน่อยค่อยก็เลยต้มกินค่อยเอิ้นว่าสมัยนิดหน่อยเขาเรียกว่าต้มข้าวเปียกสิ้นข้าวเปียกสิ้นบ้านเจ้าเอิ้นนี่ยังพี่น้องแซ่บยังเปรี้ยวนะพี่น้องถ้าเติมเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดๆมันจะอร่อยมากลูกชิ้นเติมลูกชิ้นเข้าไปชอบหมูยอดก็ใส่หมูยอดเลยหมูที่ฝันเป็นบางๆได้แล้วแต่คนชอบนะเบื้องไกลๆพี่น้องมันเป็นเส้นด้วยเบื้องไกลๆมันจะพอเห็นคักมันอร่อยมากคิดถึงตอนทำไมเป็นเล็กๆน้อยๆไปโรงเรียนข้าเจ้าจะต้มแต่ย่ามแมลงเท่านั้นได้กินแต่ย่ามแมลงเนี่ยมือเช้าไม่ได้กินหรอกแซ่บๆเย็นมากเลยเมื่อยๆหรอกได้กินตอนแรกมันจะมีแห้งท้องนะพี่น้องอร่อยมาก